เรื่องราวของจิ้งจกสามหางความแปลกของสัตว์บ้านๆที่ถูกกล่าวขานจนกลายเป็นเรื่องราวของขลังเวทมนต์คาถาและมหาเสน่ห์จิ้งจกบ้านหรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่าจิ้งจกเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสกุลเฮมิเดคัสพบบ้างในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแพร่พันธุ์ไปในหลายประเทศทั่วโลกทั้งแอฟริกาตะวันออกนิวกินีเม็กซิโกมาดากัสกาออสเตรเลียและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถพบเห็นทั่วไปตามที่พักอาศัยซึ่งมีทั้งแบบธรรมดาและแบบแปลกๆแบบนี้สำหรับชนิดที่พบได้บ่อยและแพร่หลายที่สุดในประเทศไทยคือจิ้งจกบ้านหางแบนและจิ้งจกบ้านหางหนามซึ่งลักษณะก็จะเป็นแบบนี้มีสีเท้ามีลำตัวขนาดเล็กลำตัวแบนหัวสั้นและมีหางไม่มีม่านตาโดยเฉลี่ยลำตัวจะมีความยาวประมาณ3นิ้วตัวเต็มวัยก็อาจจะถึงประมาณ5นิ้วมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงเข้มลิ้นสั้นแต่แยกออกได้ผิวหนังค่อนข้างที่ละเอียดตัวมักมีสีขาวหรือคล้ำสามารถปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้เท้าของเขานั้นจะเหนียวช่วยให้การยึดเกาะไต่ไปตามเพดานหรือข้างฟ้าได้ก็เห็นกันอยู่ตามบ้านเรือนโดยเฉลี่ยแล้วอาจจะมีอายุประมาณ 5-10 ปีเลยทีเดียวการงอกใหม่ของหางจิ้งจกนั้นโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับขนาดของหางที่หดหายไปและอาหารและสุขภาพของมันในการออกไข่ตัวเมียจะออกไข่ราวครั้งละประมาณ2ฟองซึ่งไข่ข้อจะมีประมาณความยาว 0.5 ถึง 0.9 ซมมีความยาว 0.6 ถึง 1 ซมเราก็ชอบจะเจอตามมุมอับแล้วก็พวกเสื้อผ้าที่วางไว้ใครจะใช้เวลาในการฟักตัวเป็นเวลาประมาณ 50-65 วันหลังจากออกจากท้องของตัวเมียโดยเมื่อตัวอ่อนออกจากไข่แล้วจะมีขนาดประมาณ2นิ้วลำตัวเป็นป้องๆวิ่งหากินแมลงตัวน้อยความผิดปกติที่ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงของหางจิ้งจกก็คือการงอกออกมาที่มีความผิดแปลกรูปบางครั้งก็จะเป็นแบบนี้2หางหรือบางครั้งก็จะมากกว่า2หางกลายเป็น3หางซึ่งนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจิ้งจกจะสลัดหางตัวเองเมื่อพบว่าตัวเองได้รับอันตรายแล้วก็การทิ้งหางเป็นการหลอกล่อศัตรูเราจะสังเกตว่าหางที่หลุดออกมานั้นจะยังสามารถขยับจะยังสามารถดิ้นได้อยู่สักระยะเพื่อเป็นการหลอกล่อศัตรูดึงความสนใจไปที่หางนั้นและตัวมันก็จะเอาตัวรอดหนีหายไปของแปลกเหล่านี้กลายเป็นของสะสมของผู้ที่ชอบในเรื่องลี้ลับความเชื่อในเรื่องของการมหานิยมมหาเสน่ห์ค้าขายทำมาหากินเชื่อว่าช่วยให้ค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมาหมู่คนที่ชอบสะสมในเรื่องนี้ก็อาจมีการซื้อขายก
ันในราคาสูงถ้าใครชอบก็ต้องพิจารณาให้ดีอ่ะเฮ้ย